สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลบอกถึงความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญที่จะมีการพิจารณาเรื่องของร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงร่างพรบเกี่ยวกับอุดมศึกษา4ฉบับโดยจะมีการอภิปรายในแง่ของรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละร่างแต่คงมีการรับหลักการนอกจากนี้อาจจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายที่สมาชิกวุฒิสภามีการปรับแก้ไขและส่งกลับมาให้สภาพิจารณาส่วนเรื่องอื่นๆที่อาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมอาจเป็นเรื่องพรบวินัยการเงินการคลังที่เห็นว่าควรต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งหากมีประเด็นข้อสงสัยก็จะเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีการปรับอย่างเหมาะสมและยืนยันไม่ใช่ลักษณะการอภิปรายเพื่อจ้องล้มรัฐบาลเพียงแต่เสนอแนะว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมาก็มีรายละเอียดของกฎหมายหลายเรื่องที่รัฐบาลมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับแก้ไขรายละเอียดของกฎหมายบางอย่างที่ฝ่ายค้านเสนอแนะถือเป็นเรื่องดีและเป็นที่น่าพอใจนายประกรณ์วุฒิบอกเพิ่มเติมถึงหน้าตาสว.ทั้ง200คนมั่นใจว่าหากมีการรับรองพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการประชุมร่วมรัฐสภาแต่ทั้งนี้ต้องดูแนวคิดของว่าที่สว.ชุดนี้ว่ามีแนวคิดอย่างไรเชื่อว่าไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันแม้ส่วนตัวจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการในการเลือกสว.ครั้งนี้แต่เมื่อได้สว.มาแล้วก็ต้องพร้อมที่จะทำงานด้วยกันและอย่างน้อยก็ดีกว่าการได้สว.จากคนคนเดียวเลือกมาส่วนการทำงานของฝ่ายค้านในการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งนี้ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าก็ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเพราะปีที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะดำเนินการในส่วนของงบประมาณและนโยบายล่าช้าเพราะอาจเป็นผลจากรัฐบาลชุดก่อนแต่ครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลทำหน้าที่บริหารงบประมาณเต็มตัวการทำหน้าที่จึงต้องมีการตรวจสอบการทำหน้าที่ให้หนักขึ้นรวมถึงติดตามผลักดันนโยบายของรัฐบาลว่าได้ทำตามที่ให้คำมั่นไว้กับประชาชนหรือไม่ส่วนการอภิปรายทั่วไปและการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายประกรณ์วุฒิยืนยันว่ามีแน่นอนแต่ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ส่วนการเลือกนายกอบจปทุมธานีครั้งนี้จะเป็นการวางแผนให้พรรคก้าวไกลวางแผนการเลือกนายกอบจที่อื่นหรือไม่นั้นนายประกรณ์วุฒิยืนยันว่าจะมีการวางแผนระวังยุทธศาสตร์ให้รัดกุมโดยจะไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนที่ส่งแบบดาวกระจายแต่จะส่งในพื้นที่ที่พรรคมีความมั่นใจ